สวัสดีและทักทายเพื่อนๆใน YouTube n h l นะครับวันนี้วันเสาร์ที่15ตุลาคมนะครับผมมีทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราคัดกันมาทั้งหมด8คู่นะครับแบ่งออกเป็น2หลีกใหญ่ด้วยกันเริ่มต้นที่หลีก ที่สำคัญที่สุดณนะปัจจุบันนี้คือพิมเมลิกอังกฤษนะครับสคู่ด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีสึกบุนเดสลิกาเยอรมนีอีก4คู่มาตบท้ายนะครับผมเริ่มต้นคู่แรกด้วยทีมนี้เลยนะครับทอตแนมฮอสเปอร์วันนี้ไก่เดือยทองของผมจะเปิดสนามทอตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมพบกับเอฟเวอร์ตันนะครับเดี๋ยวติดเกร็ดความรู้นิดหนึ่งนะครับ เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเดิมทีเนี่ยสเปอร์เนี่ยใช้ชื่อสนามว่าไวท์ฮาร์ดเลนแต่ว่าปัจจุบันนี้ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับไปเป็นทอวนแฮมพอสเปอร์สเตเดียมนะครับเพราะว่าไวท์ฮาร์ดเลนได้ทุบทิ้งไปแล้วนะครับโอเคแล้วนั่นคู่นี้ต้องบอกว่าสเปอร์เลดเปิดมาต่อ1ลูกนะครับโอเวอร์เดอ,อยู่ประมาณสัก2ลูกครึ่งควบ3ต้องบอกว่าวันนี้เอฟเวอรตัเป็นรองอย่างชัดเจน นะครับสเปอร์อยู่อันดับ3เล่นไปแล้ว9นัดชนะ6เสมอ2แพ้เกมเดียวนะครับมีทั้งหมด20แต้มเล่นในบ้าน4นัดชนะลวดเลยนะครับจะมีพลาดหลุดไปแพ้เกมเยือนแค่เกมเดียวนะครับในขณะเดียวกันเอฟเวอร์ตันของแฟรงค์ลมพาดพวกเขาอยู่อันดับ12เล่นไป9นัดชนะ2เสมอ4แพ้3เกมนะครับมี10แต้มเนาะเกมเยือนเอฟเวอร์ตันเล่นไป4นัดชนะ1เสมอ2 แพ้มาแล้ว1เกมนะครับก็ถือว่าเกมเยือนยังเน้นอยู่แต่ว่าทั้ง2ทีมนั้นต้องบอกว่า10นัดหลังสุดเจอกันทุกรายการในอังกฤษไล่มาตั้งแต่ปี2018เป็นสเปอร์ที่สถติดูดีกว่านะครับเก็บชัยชนะเหนือเอฟเวอรตันไปได้4ครั้งเสมอ5มีแพ้เอฟเวอรตันเกมเดียวในปี2020ที่เอฟเวอรตันบุกมาเฉือนชนะทนทีมาสเปอร์ถึงที่เลย0ประตูต่อ1นะครับ เกมล่าสุดสเปอร์เปิดบ้านเอาชนะเอฟเวอร์ตันมา5ประตูต่อ0เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้เก็บเอเชียนแฮดิกับเป็นนัดแรกหลังจากที่4นัดตรงนี้นะครับติดต่อกันเลยทำเงินไม่ได้เลยนะครับก็เริ่มกลับมาที่จะทำเงินเหนือเอฟเวอร์ตันได้แล้วเกมล่าสุดสเปอร์เล่นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเฉือนชนะไอทรชคแฟงเฟิร์ตไป3ประตูต่อ2คู่นี้จำได้ว่าให้เล่นสเปอร์ นะครับเรทต่อ1ลูกก็เอเชียน,นะครับออกเสมอนะครับก็ถือว่าไม่เสียเงินก็ยังอยู่ในเรทที่ดูดีอยู่เนาะโอเควันนี้ ต้องบอกว่าสเปอร์ไซติโดยรวมยังเหนือกว่าชัดเจนนะครับสินัดหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้ทั้งสิ้น6ครั้งเสมอ2มีแพ้2เกมส่วนไซติทําเงิน10เกมทําเงินไปได้ทั้งสิ้น4ครั้งเสมอ1แล้วก็หลุดไปถึง5เกมนะครับโซนสูงต่ํายังเชียร์ไปที่บอลต่ําอยู่นะครับสาหรับสเปอร์เนาะ เป็นบอลหวังผลในขณะเดีวยวกันเอฟเวอร์ตันหลังจากที่ไม่แพ้ใครมาทั้งหมด7เกมนะครับตรงนี้เกมล่าสุดพึ่งแพ้แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดถึงถิ่นเลยนะครับแมนยูบุกมาเฉือนชนะเอฟเวอร์ตันหประตูต่อ2ที่กุฎิสันพาร์ควันนั้นแมนยูเลทมาต่อครึ่งครบลูกนะครับก็ต้องบอกว่าเอฟเวอร์ตันฟอร์มเกมล่าสุดเจอแมนยูยังเล่นได้ไม่ดีมากถ้าผมเปรียบเทียบเนาะแมนยูกับ สเปอร์เองเนี่ยเอ่อต้องบอกว่าสเปอร์ดูดีกว่าแมนยูนะครับฟอร์มโดยรวมก็เหนือกว่าแมนยูเกมล่าสุดถ้าเราเพิจารณาว่าแมนยูมาชนะเอเวอเรตได้ถึงทิ่นก็ถือว่าในบ้านเอเวอเรตยังทรงทรงยังยันเจอทีมใหญ่ไม่ได้แล้ววันนี้เอเวอเรตจะต้องมาเยือนสเปอร์ที่มีสถิติที่เหนือกว่าเอเวอเรตชัดเจนนะครับก็เอเชนดิแคปก็มีสิ่งหนึ่งที่น่าพิจารณาอยู่เหมือนกันคือ เอฟตันเองเนี่ยสินัดหลังสุดต้องบอกว่าไอเช่นนะครับทำเงินได้ติดต่อกัน5เกมแล้วนะครับก่อนที่จะแพ้แมนยูเนาะแล้วก็บอนเป็นบอนอันเดอร์ซะเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยววันนี้ผมติดติดเป็นอันเดอร์ไว้นิดนึงนะครับสลูกครึ่งครบ3ให้เชียร์อันเดอร์แล้วก็อาจจะอยู่บ้านสเปอร์ซะเป็นส่วนใหญ่เนาะวันนี้ไลน์อัพออกมาแล้วฮูสกอร์ให้สเปอร์มาในแผน352 ครับผู้สาป,ประตูเป็นฮิวโกโยริสนะครับคู่เซนเตอร์3คนเลยเป็นลองเล่ไดเออร์แล้วก็โรเมโรฟูแบ็กฝั่งซ้ายเป็นเป r ริซิกฝั่งขวาเป็นโดเฮอร์ตี้นะครับตัวกลาง3คนใช้เป็นบิทซูมาฮอยเบิร์กแล้วก็เบนตาคูตัวกลางเนี่ยผมให้เน้น2คนนี้นะครับเบนตาคูกับฮอยเบิร์กถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของสเปอร์เลยวันนี้ซองมินน่าจะเล่นคู่กับแฮร์รี่เคนนะครับใช้กองหน้า2คน ในขณะเดีวยวกันเอเวอตันจะมาเยือนในแผน4-3-3ผู้สาประตูจะใช้เป็นพิกฟอร์ดนะครับเซนเตอร์2คนเป็นทาคอฟสกี a, เ Coleman, side, เ uh, engo, ab, ye, ้เล่นคู่กับโคดี้แบ็กขวาใช้เป็นโคลแมนแบ็กซ้ายใช้เป็นอ่ามิโคลเลนโก้นะครับบิดฟิลตัวรับกูเย่นะครับเล่นคู่กับอีโวบี้แล้วก็โอนาน่าหน้าเป้าใช้เป็นเอ็มบายนะครับเล่นคู่กับแม็กนิวฝั่งขวาแล้วก็เกรย์ฝั่งซ้ายนะครับต้องบอกว่าลูกกลางอากาศ สเปอร์ดูดีกว่าส่วนถ้าเป็นแท็กเกิลทีมเยือนเอเวอรตนเหนือกว่านะครับเอเวอร์เรตติ้งเท่ากันเลยนะครับสำหรับทีมนี้แล้วก็ช็อตเปอร์เกมเท่ากันดิเปิรก็เท่ากันการเลี้ยงเนาะก็จะเป็นลูกหวังผลจากสเปอร์นะครับที่อาจจะมาในลูกเซตพีดมาโจมตีกลางอากาศเอ e เวอรตัเองก็ถ้าเล่นบอลที่พื้นลูกแท็กเกิลเขาเหนืออยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทากอฟสกี้ฟอร์มดีสุดๆ7.01รวมไปถึงจอแดนพิกฟอร์ ที่เลตติ้งดีนะครับ7.16วันนี้ต้องบอกว่าสเปอร์เองจะยังไม่มีเอเมสันรอย่อนะครับที่โดนใบแดงไปในเกมที่พบกับอาร์ซนอลเนาะแล้วก็คูรเซฟสกี้กับลิชาร์ลิสันเดี๋ยวต้องมาเช็คความพร้อมอีกรอบหนึ่งทีมเยือนหนักเลยนะครับ วันนี้เอ e เวอรตัมาเยือนโดยที่ไม่มีเบนกอดฟรี่นะครับรวมไปถึงนาธานแพทเทอร์สันแล้วก็แอนโทนีกอดดอนที่ติดโทษแบน์นะครับต้องมาลุ้นดูว่าเมสันโฮเกตกับเยรีมิน่าจะได้ลงเล่นในมานั่งสำรองหรือไม่แต่วันนี้โดมินิกโลเวดเคโดมินิกคาเวดเลวินเนี่ยอาจจะถูกกลับมาลงในมานั่งสำรองอีกเกมหนึง่งนะครับหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บมาเนาะ วันนี้ต้องบอกว่าฮูสกอร์ให้สเปอร์เอาชนะเอเวอเรตสอประตูต่อ1ด้วโดยเหตุผลดังนี้นะครับสเปอร์อาจจะทำสกอร์จากฟาร์เบกซิทูเอชันก็คือลูกสวนกลับเร็วนะครับแล้วก็ลูกเซตพีทซิทูเอชันนะครับแล้วก็รวมไปถึงข้อผิดพลาดของคู่ต่อสู้นะครับวันนี้อาจจะเล่นแรงนะครับเพราะว่าชฝรั่งเขาบอกว่า we be s h o w a high number of c a a d s วันนี้ก็อาจจะมีตัวเลขของ ใบเหลืองใบแดงที่อาจจะโชว์ขึ้นมาแต่ว่าใบแดงคงไม่มีหรอกแต่ว่าอาจจะเล่นกันแรงวันนี้ต้องให้เชียร์สเปอร์แน่นอนครับสติดูดีกว่าชื่อชั้นเหนือกว่าชัดเจนนะครับเกมล่าสุดก็ฟอร์มดีเอเวอร์ตันขนาดเล่นในบ้านพ่ายแมนยูมา 1- 2วันนี้มาเยือนสเปอร์ที่ผมมองว่าสภาพทีมเฝอพร้อมกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ยังไงแมง่สเปอร์ถ้าต้องการรุ่นแชมป์นะครับก็ต้องเก็บชัยชนะเหนือเอเวอร์ตันให้ได้นะครับ วันนี้เชียร์สเปอร์ด้วยเลตต่อลูกหนึ่งแล้วก็ให้อยู่บอลต่ำสองลูกครึ่งเด็ดขาดครับวันนี้ให้เชียร์ไปที่สเปอร์ครับผู้ที่สองยังอยู่ที่กรอังกฤษอยู่นะครับวันนี้ต้องขออนุญาตไล่เวลาเหมือนเดิมเราอยู่ที่สนามวอลเกอร์สเตเดียมนี้เลสเตอร์ซิตี้จะพบกับคริสตัลพาเลทเวลา6โมงครึ่งนะครับเลทเปิดมาวันนี้ต้องบอกว่าเจ้าบ้านมาต่อเลยนะครับ ่อเลทอยู่ปอเนาะสูงต่ำอยู่2ลูกครึ่งนี่เลเตอร์ไม่น่าเชื่อนะครับเล่นในบ้านฟอร์มก็ไม่ค่อยดีมากแต่ทำไมต่อคริสตันพาเลตเลเตอร์อยู่อันดับ20เลยนะครับมี4แต้มเท่านั้นเองเล่นไป9นัดชนะเกมเดียวเสมอ1แพ้7ในขณะเดีวยวกันคริสตันพาเลตของพทริกเวลาอยู่อันดับ15มี9แต้มเล่นไป8นัดชนะ2เสมอ3แพ้3เกมเจ้าบาเลเตอร์เล่นไปแล้ว4นัดเก็บชัยชนะนัดเดียวเลยนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ สเกมเกมเยือนเลเตอร์นี่อาการหนักนะครับหเกมหลังสุดแพ้รวดในขณะเดีวยวกันคริสตันพาเลทถ้าเป็นเล่นเกมเยือน3เกมยังไม่ชนะใครเน้นเสมอนะครับเสมอ2มีแพ้เกมเดียวสถิติโดยรวมต้องบอกว่าถ้าวัดกันตั้งแต่ปี2017ขึ้นมาจนถึง2019ตรงนี้นะครับผมต้องบอกว่าคริสตันพาเลทดูดีกว่า พวกเขาเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับยาวมาเลยแต่ว่าทั้งแต่ปี2019จนถึงปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเป็นยุคของเลสเตอร์ซิตี้เพราะว่าพวกเขาเก็บชัยชนะได้ทั้งสิ้น4เกมติดเลยแล้วก็จะมียันเสมอมา2ครั้งที่บ้านคิสตันพาเลสนั่นหมายความว่าเลสเตอร์ซิตี้เล่นในบ้านเมื่อไหร่เอาชนะคริสตันพาเลสได้ตลอดเลยนะครับ เจอกันล่าสุดวันที่10เมษาปีนี้เลเตอร์เล่นในบ้านเอาชนะคิตตันพาเลทมา2ประตูตอนหนึ่งแล้วก็ทำเงินได้ด้วยนะครับแล้วก็ทำสถิติสูงมา3เกมติดแล้วสำหรับคู่นี้นะครับ เลสเตอร์ซิตี้วันนี้เปิดมาเลทต่อปอผมก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะครับโอเคแหละซิติมันเหนือกว่าจริงแต่ว่าปีนี้เลสเตอร์อาการหน้าเป็นห่วงเก็บชัยชนะเหนือนอตติงแฮมฟอร์เรสได้เกมเดียวนะครับก็คือเล่นในบ้านเอาชนะ40เกมล่าสุดไปเยือนบอลมัดแพ้มา2ประตูต่อ1น1วันนั้นไปต่อบอลมัดปอด้วยนะครับเอเชียลกก็เลยหลุดไปเนาะแต่ว่าช่วง4เกมหลังสุดเนี่ย เลเตอร์ later, ก็น่าเล่นโอเวอร์เหมือนกันนะครับน่าอยู่บอลสูงแต่ว่าวันนี้ก็ยังน่าเชียร์อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเลเตอร์เล่นในบ้านผมว่าถ้าในบ้านเลเตอร์ก็ก็น่าเชียร์นะครับก่อนหน้านั้นเขาเล่นในบ้านแพ้แมนยูมาลูกเดียวแล้วก็แพ้ซาวนตันสองหนึ่งก่อนจะจะเสมอเบรนฟอร์ดสองประตูต่อสองนะครับสถิติในบ้านผมยังมองว่ายังน่าเชียร์อยู่นะครับแพ้ก็แพ้น้อยนะครับถ้าชนะนี่ชนะยิงฟอร์เรส ก็ยิง4สูเลยในขณะเดียวกันวันนี้ทีมเยือนอย่างคิสตันพาเลสเล่นเกมเยือนยังไม่ดีส่วนใหญ่ออกทรงเป็นลูกเสมอนะครับเกมล่าสุดคิสตันพาเลสเพิ่งเอาชนะ Lead, ยูงทองลีดยูในเต็ดมา2ประตูตัว1นะครับวันนั้นต่อเขาด้วยครึ่งลูกก็ทำเงินได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ยิงบอลสูงมา2นัดติดแล้วแต่ว่าภาพรวมเนี่ย10นัดหลังสุดชนะแค่4เกมเสมอ3แพ้3แต่ว่าเอเชียไฮิทคทำเงินมาได้ทั้งสิ้น7 เลยนะครับจาก10เกมหลังสุดแล้วลองพิจารณา3เกมที่คิสตั้นพาเลาไปเตะเกมเยือนบ้านนะครับเกมแรกไปเยือนลิอร์พูยันเสมอมา1-1แล้วก็ไปเยือนซิตี้แพ้มา4-2ก่อนจะไปเยือนนิวคสเซินยันเสมอมา 0-0, 00. ถ้าพิจารณาตรงนี้นะครับคิสตันพาเลทไปเยือนนิวคสเซินที่ฟอร์มดีมากนะครับฤดูกาลนี้นิวคสเซินถ้าใครดูตลอดผมต้องบอกว่า เป็นทีมที่น่าจับตามองทีมหนึ่งในงกฤษเลยนะครับคิสตันพาเลทวันนั้นต้องบอกว่าไปลองคิสอ่าไปลองนิวคาเซลอยู่ครึ่งครบลูกแล้วก็ลูกอ่าเตะมุมเนะี่ยนิวคาเซลถล่มเลยนะครับ13 ครั้งก็ยังเสมอออกมาได้นะครับเหนียวจริงๆไปเยือนซิตี้แพ้มา4-2วันนั้นทำเงินได้ด้วยนะครับเพราะว่าซิตี้ต่อ2ลูกครึ่งเนาะก็แพ้มา2ลูกก็ยังกินอยู่ครึ่งลูกยังทำเงินได้นะครับยังยิงออกมาด้วยทั้งสองลูกแล้วก็ไปเยือนลิเวอร์พูลถึงทิ่น แอนฟิลที่สภาพริภูร่่อแล่นะครับในช่วงแรกๆเนาะก็สามารถเก็บแต้มออกมาได้วันนี้มาเจอแค่เลสเตอร์ซิตี้ที่อาการยังน่าเป็นห่วงอยู่เกมล่าสุดก็พึ่งแพ้มาในขณะเดีวยวกันเกมล่าสุดคริสตันพาเลตพึ่งชนะมานะครับสอหนึก็น่าเชียร์คริสตันพาเลตเหมือนกันวันนี้เดี๋ยวผมดูลายอัพนิดนึงวันนี้จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้จะมาในแผลนึ่งซีหนึ่งนะครับ ใช้หวาดเป็นพ่้งสาประตูนะครับเซนเตอร์ mm hmm. เป็นเฟียสนะครับอีเวนอาร์มาตี้แบ็คขวาจัสตินแบ็คซ้ายอ่าซูมาเร่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับคนเดียวเลยนะครับแล้วก็ใช้ปีกอีกสองคนคือบานแล้วก็แมดดิสันวันนี้ดันเทลมองกับดิวเบอรี่ฮอขึ้นไปเล่นไปเป็นมิดฟิลด์ตัวสูงแล้วก็ใช้กองหน้าคนเดียวนะครับคือดาก้า ในขณะเดียวกันทีมเยือนอย่างคริสตันพาเลตจะอยู่ในแผน4-3-3ใช้ผู้รักษาประตูเป็นกูยต้าเซนเตอร์2คนนะครับแอนเดอร์เซนกับกูฮีนะครับแบ็กซ้ายเป็นชุบแบ็กขวาเป็นวาดมิดฟิลด์ตัวรับเป็นดูคูเร่เล่นคู่กับเอเซ่แล้วก็โอลิสนาเป้าใช้เป็นเอดูอูดนะครับเอดูอูด เอดู Edu, ใช่แล้วก็ปีกซ้ายใช้เป็นซาฮาปีกขวาใช้เป็นอายูผมไม่อยากออกชื่อผิดเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งกองหน้าใช้เป็นเอดูอานะครับแล้วก็เอดูอาผมไม่อ่านเอดูอูดไม่ใช่เอดูอาผมก็ว่าแล้วก็เบอร์สิบคืออ e ีเบอร์ลิซ e ี่อีซี่นะครับพวกเกฮี he, อะไรอย่างเงี้ยผมโอเคออก ออกเสียงถูกแล้วแล้วก็จะมี Woodfire S นะครับของเลสเ e อร์ซิตี้เนาะโอเคยังไงเวลาผมพาคเนี่ยผมก็อยากจะพากให้มันถูกต้องถูกหลักถูกการนะครับโอเควันนี้ต้องบอกว่าทีมเยือนผมว่าดูดีกว่านะสถิติโดยรวม6.80เดตติ้งก็ดีกว่าถึงแม้ว่าจะทำประตูได้น้อยกว่า l ลสเตอร์ซิตี้ก็ตามเถอะคือคิดถ้ามาเลบอลเหนียวอะ แล้วก็โอเคครับเลเตอร์ซิตี้ลูกกาอากาศเหนือกว่าแท็กเกิลดูดีกว่าแต่ว่าการเลี้ยงบอลน,นะครับคิตตันพาเลตมันครองตัวก่อนนะโดยเฉพาะซาฮาเนี่ยก็เก่งแล้วก็อีเซ่ก็เก่งนะครับวันนี้เจ้าบ้านพวกเขายังไม่มีริคาโดเปเรล่านะครับไรอันเบอร์ทรานวินฟิตเอนดีดีนะครับยังเจ็บอยู่ยาวเลยแล้วก็เมนดี้นะครับรวมไปถึง คัสเทนนี่นะครับก็ยังไม่มีชื่อวันนี้ต้องบอกว่าเจมี่วันดีน่าจะเป็นตัวสำรองนะครับในขณะเดียวกันทีมเยือนหลักๆเลยเพราะเขายังไม่มีคริสลิชาร์ดแล้วก็นาธานลคลายนะครับวันนี้ต้องบอกว่าแจ็คบัตแลนด์ถือว่าเป็นลองเทอมเลยแล้วก็นาธานเฟอร์กูสันแล้วก็เจมแม็กอาเธอร์เป็นลองเทอมเอนจูรีก็คือเจ็บยาวนะครับ วันนี้ฮูสกอร์ให้คิสตันพาเลตบุกม,มาเฉืี่ยเลตเตอร์ซิตี้ถึงทิศเลย1ประตูต่อ2เช่นเดียวกับผมเลยนะครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยทีเด็ดน่าจะตกอยู่ที่ทีมเยือนคริสตันพาเลตเลดเปิดมาเจ้าบ้านต่อปอผมว่าทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับยิ่งจอกสยามเนาะวันนี้เชีีรยคริสตันพาเลตเลตลองปอเชียร์ได้ครับคู่ถัดมาลังอยู่ที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเวลา3ทุ่มอยู่นะครับบูฟแฮมตัน จะเปอร์สนาโมลิน็อกสเตเดียมพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสวันนี้วูฟ p ต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสครึ่งควบลูกเลยนะครับไม่มีอะไรสวยงามไปกว่านี้ละคู่นี้เนี่ยผมให้เป็นคู่ทีเด็ดสำหรับวูฟแฮมตันเลยนะครับเลทสูงต่ำอยู่ประมาณ2ลูกครึ่งควบ2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็มี2ลูกครึ่งเหมือนกันก็จะเป็นราคาไหลลงนะครับวูฟแฮมตันอยู่อันดับ18 เล่นไป9นัดชนะเกมเดียวเสมอ3แพ้5นะครับมี6แต้มในบ้าน4เกมนี่ชนะมาแล้ว1เสมอ2มีแพ้เกมเดียวนะครับในขณะเดียวกันนอตติงแฮมฟอร์เลทีมเยือนวันนี้อยู่อันดับ19มี5แต้มเล่นไปและ9นัดชนะเกมเดียวเสมอ2แพ้6นะครับเล่นเกมเยือนไป4เกมยังไม่ชนะเลยนะครับเสมอ1แพ้3ทํทำได้ประตูเดียวเสียไปถึง13ประต ตูสำหรับ Nottingham f o r เรสวันนี้เลทเปิดมาเจ้าบ้านวูฟต่อครึ่งครบลูกน่าเชียร์มากๆอันนี้ผมย้ำเลยวูฟ a แฮมตันสติข่ม Nottingham f o r เรสเลยนะครับตั้งแต่ศึกแชมเปี้ยนชิพและตั้งแต่ปี2013ไล่ขึ้นมาจนถึงปี2021นะครับต้องบอกว่าสาติบูฟ p เอาชนะมาได้ทั้งสิ้น5ครั้งเสมอ2แล้วก็ แพ้3เกมนะครับส่วนเอเชียในแกับทำเงินเหนือน o t ต i n g ฮมฟ Forest ได้ทั้งสิ้นจาก10นัดหลังสุดนะครับ6ครั้งมีแพ้4เกมโอเวอร์เดอร์ใกล้เคียงกันเนาะเกมล่าสุดวุบเล่นที่บ้านน o t ต i n g ฮมฟ Forest ปีที่แล้วนะครับเดือน8ถล่มมา4ประตูต่อ0วันนั้นไปเยือนเลตต่อครึ่งลูกก็ทำเงินได้ด้วยนะครับ โอเคแหละวูแฮมตันยังไม่ชนะใครมา3เกมติดแล้วแล้วแบบไม่มีแต้มด้วยแต่ว่าก็เป็นงานหนักสำหรับวูแเลยครับเกมแรกเล่นในบ้านที่แพ้เลยนะครับเจอกับแมนซิตี้แพ้มา30ก็ไม่แปลกอะไรนะครับแล้วก็ไปเยือนเวสต์แฮมอันนี้หนะักแพ้มาส0ูนแล้วก็ไปเยือนเชลซีที่อยู่ในฟอร์มที่ดีสุดๆเลยแพ้มาส0ูนย์รวม3เกมติด ูพแพมต้านเสียประตูทั้งสิ้น8ประตูนะครับทำประตูไม่ได้เลยเอเชียนี่รับหลุดมา3เกมติดแล้วเกมล่าสุดชเชลซีต่อลูกควบลูกครึ่งชนะมา3 0ยังทำเงินไม่ได้นะครับแล้วบอลส่วนใหญ่อยู่ในแดนอันเดอร์ให้เชียร์บอลต่ำนะครับเกมเยือนนอร์ทยามฟอร์เรสเกมล่าสุดเล่นในบ้านยันเสมอแอสตันวิลล่าของเจอร์ลาดมา1-1พึ่งทำเงินได้ในรอบ5เกมหลังสุดนะครับต้องบอกว่าเป็น ห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยแพ้รวดเลยแล้วก็พิ่งมาเก็บแต้มได้ในบ้านเกมเดียวแต่ว่าวันนี้มาเยือนก็อาการหน่าเป็นห่วงฟอ r เรสเพึ่งไปแพ้เลเตอร์มา4สู่นะครับเกมเยือนแล้ววันนี้จะต้องมาเจอวูมตันที่ผมว่าชื่อชั้นนาทีนี้เนี่ยไม่ได้เป็นรองเลเตอร์หรอกสำหรับวูมนะแต่ว่าผลงานโดยรวมเนี่ยมันเหนือกว่าเลเตอร์ชัดเจนนะครับขนาดฟอเรสไปเยเลเตอร์ยังโดน4สู่และวันนี้มาเยือนวูม ที่พร้อมจะล่าแต้มมาน,นานแล้วพวกเขาอัดอั้นจริงๆนะครับเจอซิตี้แพ้เจอเชลซีมันทีมใหญ่อะ่ะเจอเวทแฮมในบ้านเวทแฮมมันก็งานหนักเรดเปิด <ate> มาวันนี้ต่อครึ่งครบลูก5เกมหลังสุดทำเงินได้3ครั้งนะครับสำหรับเจ้าบ้านบุฟเในขณะเดียวกันนอตเิงรฮมฟอร์เรนต์มีสถิติเรดนี้ดีเหมือนกันนะเรดรองครึ่งควบลูก5เกมหลังสุดทำเงินได้4ครั้งเลยแล้วก็บอนประมาณ2ลูกครึ่งเนี่ยให้อยู่เรดบอลต่ำนะครับ เกมหน้าบูฟจะไปเยือนคิสตันพาเลตแล้วก็จะกลับไปเล่นในบ้านเจอเรสเตอร์ซิตี้แล้วจะไปเยือนเบรนฟอร์ดถือว่าเป็นช่วง4เกมรวมเกมนี้ด้วยนะครับสำหรับวูแวม์ตันที่มีโอกาสเก็บแต้มที่สดใสเลยในขณะเดียวกันนอรติงแฮมฟอร์เรสต์หนักเลยนะครับเกมหน้าจะไปเยือนไบรตันก่อนจะเจอลิฟร์ูลแล้วก็อาร์เซนอลผมมองว่าวันนี้เป็นเกมที่ง่ายที่สุดสำหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วเพราะว่าเจอบูฟเนี่ย ยังดีกว่าไปเจอไบรตันนะครับไบรตันถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนพอตเตอร์ไปคุมเชลซีแต่ด้วยศักยภาพทีมมันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันสำหรับตอนดอนฟอร์เรสว่าจะสามารถเก็บแต้มได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองดูลน์อัพประกอบไปด้วยนะครับวันนี้วูคเอมตันจะมาในแผน4-2-3-1องสสาประตูใช้มันซานะครับเซนเตอร์2คนเป็นโตติเล่นคู่กับคิวแมน บ็ขวาเป็นเซเมโดแบ็คซ้ายเป็นจอนนี่นะครับมิดฟิลด์ตัวรับ2คนจับตามองเลยคนนี้ในเวสเล่นคู่กับเจ้ามูติโย่แล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุกเป็นนูเนสนะครับกุยเดสฝั่งซ้ายแล้วก็ตราเล่ฝั่งขวากล่องหน้าใช้เป็นเดียโก้คอสตากล่องหน้าจอมเก่าที่เพิ่งย้ายมาสวมเสื้อวุบนะครับฤดูกาลนี้เลยทีมเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสยังผู้เล่นคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับผู้รักษาประตูใช้เป็นเฮนเดอร์สันนะครับ เซนเตอร์สคนเป็นแม็กเคนนาเล่นคู่กับคุกแบ็กขวาเป็นออเรล่านะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นท็อปโฟโล่บิฟิลตัวรับเป็นเฟเลอร์นะครับคูยาเต้เล่นหัวกับเยเทสนาเป้าเป็นเดนนิสกิบไวส์ปีกซ้ายแล้วก็จอห์นสันปีกขวาสถิติโดยรวมวูเป็นต่ออยู่แล้วนะครับทุกอย่างเลยลูกกลางอากาศการเลี้ยงบอลการประทะแท็กเกิ เอเวอร์เติ้งก็เหนือกว่า6.5จะมีช็อตเปิดเกมเท่ากันเลย0.8วันนี้วุ๊บหนักเลยนะครับไม่มีเปรโดเนโตนาธานคอลลินส์ที่ถูกโทษแบนใน <c oughs> แล้วก็จะไม่มีอราอูกิมิเนสรวมไปถึงคาราสิก <c oughs> นะครับโทษครับทีมเยนวันนี้จะยังไม่มีมูซาเอ็นเคทีนะครับเอ็นเคทียนะครับแจ็คโคแบค <c oughs> น,นี้ Who หูสกอร์ให้บุบเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสแสดงว่าเขาเชื่อว่าฟอร์เรสจะมายันเสมอทําดีผมมองว่าวันนี้นอรตทิแฮมฟอร์เรสน่าจะยังสู้บูบไม่ได้วันนี้ด้วยภาพโดยรวมบุ๊บ e ดูดีกว่านะครับสถิติเหนือกว่าแพ้มา3เกมแล้วก็จริงแต่ว่าเกมมีเล่นในบ้านบอลในบ้านบุ๊บยังแขังก่งกว่าฟอร์เรสเกมเยือนนะครับวันนี้เชียร์บู T ๊ตันเลตต่อคืองบลูกเป็นทีเด็ดอีกคู่หนึ่งครับคู่ถัดมานะครับเป็นศึกพิมเล็กอังกฤษคู่สุดท้ายแล้ว สำหรับวันนี้นะครับ <c oughs> เวลา3มทุ่มฟูลแลมจะเปิดสนาม Craven c o t ตเท e พบกับบอลมัด AFC นะครับ <c oughs> เป็นเจ้าบ้านฟูลแลมนะครับวันนี้ต่อบอลมัดอยู่ครึ่งลูก <c oughs> สูงต่ำอยู่ประมาณ2ลูกครึ่งก็ถือว่าไม่แพงฟูลแลมอยู่อันดับ9นะครับเจ้าบ้านมี11แต้มเล่นไปแล้ว9นัดชนะ3เสมอ2แพ้4เกมนะครับเล่นในบ้าน4เกมชนะ2เสมอ1มีแพ้เกมเดียวนะครับ บอลหมัดอยู่อันดับ8วันนี้ต้องบอกว่ามี12แต้มอันดับใกล้เคียงกันเลยนะครับบอลหมัดเล่นไปแล้ว9นัดชนะ3เสมอ3แพ้3เล่นเกมเยือน4เกมนี้บอลหมัดชนะเกมเดียวนะครับเสมอ1แพ้2นะครับ <c oughs> สถิติใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าฟูลแลมได้เปรียบเพราะว่าเล่นในบ้านสถิติโดยรวมเจอกันทั้งสิ้น8นัดพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ชิพ นะครับแล้วก็ขับเฟลลี่กินกันไม่ลงนะครับฟูลแลมชนะเกมเดียวเองนะครับเสมอ4แพ้3นะครับแล้วก็ทำเงินเหนือบอลหมัดได้แค่2ครั้งแล้วบอลส่วนใหญ่อยู่ในแดนบอลต่ำนะครับก็น้าติดบอลต่ำไว้อีกคู่หนึ่งนะครับ <c oughs> ฟูลแลมเกมล่าสุดพึ่งบุกไปพ่ายเวสแฮม,มถึงบ้านเวสแฮมม,มาเลย3ประตูตอนหนึ่งวันนั้นเวสแฮมเระต่อครึ่งคบลูกทำเงินได้นะครับ เราก็เล่นในบ้านก่อนหน้านั้นเนาะฟูลแลมเล่นในบ้านแพ้นิวคาสเซิลหมุดรูปเลยนะครับ1ประตูต่อ4แต่มีสถิติโดยรวมเนี่ยผมมองว่าฟูลแลมก็ยังเหนือกว่านะครับพวกเขา10นัดหลังสุดทำเงินได้ทั้งสิ้น7ครั้งเลยนะครับก็ถือว่าดูดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นในบ้านของฟูลแลมเนี่ยไม่นับรวมเกมที่แพ้นิวคาสเซิลนะครับ ก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านเอาชนะไบรตันมาด้วยนะ2-1แล้วก็เอาชนะเบนฟอร์ดมา3-2นัดแรกเปิดมายันเสมอลิอร์ดได้เลยนะครับ2ประตูต่อ2เกมล่าสุดพึ่งพ่ายเวสแฮมมาผมมองว่าอาจจะยังไม่ฟื้น2นัดรวมกันเสียประตูถึง7ประตูทำได้แค่2ประตูเองนะครับแล้วก็บอลส่วนใหญ่ของฟูแลม6เกมหลังสุดเป็นบอลสูงนะครับแต่ว่าไซติโดยรวมเป็นบอลต่ำแต่ว่า ฟอร์มปัจจุบันของฟูลแลมเป็นบอลสูงครับ <c oughs> <c oughs> ในขณะเดียวกันบอลหมัดผมมองว่าเกมล่าสุดเพื่ออชนะเลสเตอร์มา2-1ทหนึ่งทำให้สถิติพวกเขาไม่แพ้ใครมา5นัดติดแล้วนะครับสำหรับบอลหมัดแล้วก็เอเชียดิกแอปทำเงินติดต่อกันมา5นัดติดและตั้งแต่พ่ายลิเวอร์พูลไป9 0ผมมองว่าบอลหมัดได้ข้อคิดเยอะนะครับไล่ขึ้นมาเลยพวกเขาเล่นในบ้านเสมอวูฟศูนย์นะครับหลังจากแพ,พ้ลิเวอร์พูลเนาะ <c oughs> ก่อนไปเกมเยือน2เกมเนี่ยไปเยือนฟอร์เรสชนะมา3-2แล้วก็ไปเยือนเนลเซ n นที่บ้านเลยแบ่งแต้มออกมาได้1แต้มถือว่าฟอร์มดีก่อนเล่นในบ้านเสมอเบนฟอร์ดศูนย์ศูนย์เบนฟอร์ดนาทีนี้ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เอาชนะเลเตอร์ซิตี้มา2-1ผมว่าใว่าฟอร์มโดยรวมของบอลมัดยังดูดีอยู่อะทำประตูได้อย่างต่อเนื่องเล่นเกมเยือนก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับบอลมัด เนาะพวกเขาเยือนนอริทก็แบ่งแต้มกลับมาได้ด้วยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันไอ้ตรงนี้ผมว่าไม่ใช่นะมันเป็นนอริทนี่มันคนละหลีกละ <c oughs> อันนี้เซติน่าจะพลาดมาเนี่ยไปเยือนซิตี้แพ้มา4-0ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปกติเนาะก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับสำหรับบอลมัดเดี๋ยวผมดู5เกมหลังสุดที่เป็นผลต่างประตูได้เสียบ้างโอเคบอลมัดสติดูดีกว่าเยอะนะครับทำได้หประตูเสีย4ผลต่างประตูได้เสียบวก2นะครับ เฉลีย่ยทำประตูได้1.2ประตูะเฉลีย่ยทำประตูได้น้อยแต่ว่าเสียประตูน้อยในขณะเดียวกันฟูลแลมทาได้8ประตูเสียถึง12ประตูนะครับผลต่างประตูที่เสียติดลบอยู่นะเป็นทีมที่เสียบอลเยอะเหมือนที่ผมบอกว่า2เกมล่าสุดอ่ะหนักเลยรวมกัน7ประตูฟอร์มยังไม่ฟื้นเลยนะครับสําหรับฟูลแลมเจ้าบ้านเนี่ยวันนี้ฟูลแลมจะมาในแผน4-2-3-1นะครับมีใครบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันผูกสาประตูใช้เป็นเลโน่นะครับ เซนเตอร์สองคนเป็นเรียมเล่นคู่กับอาดาอาดาราบิโอโยแบ็คขวาเป็นอ่าโคโดวารีดแบ็คซ้ายโรบินสันเปาลินโยกับรีดจะเป็นเซนเตอร์สองคนโดยเฉพาะเปาลินโยนะครับฟอร์มดีเลยมิดฟิลด์ตัวรุกเปเรล่าปีกซ้ายเป็นคีบาโนปีกขวาเป็นเจมส์กองหน้าเป็นวีนิเชสทีมเยือนวันนี้ผู้สาวประตูใช้เป็นเนโตนะครับฟอร์มดีสุดๆ 7. 0 1 เซนเตอร์2คนเป็นเมมอ่าเมฮมเมเมเมฮมนะครับเล่นคู่กับเซเนซี่แบ็กซ้ายเป็นสมิธแบ็กขวาเป็นเฟรเดริกส์ตัวกลาง4คนเลยนะครับไล่จากคุกแล้วก็เล่นคู่กับเรมาปีกซ้ายเป็นทาวเนียปีกขวาเป็นคริสตี้นะครับหน้าคู่เป็นบิลลิงเล่นคู่กับโซลันเกสถิติโดยรวมบอลบัด เป็นลองฟูลแลมนะครับช็อตเปอร์เกมยิงได้น้อยกว่าลูกกาอากาศเป็นลองแล้วก็ลูกประทะเป็นลองแต่ว่าการเลี้ยงบอลนะครับผมมองว่าบอลเหนือกว่าแล้วก็วันนี้เจ้าบ้านฟูลแลมหนักเลยนะครับตัวจริงไม่มีมิตร o วิชนะครับไม่มีเคนนี่เตเต้นะครับยังไม่มีชาโลบาที่ติดโทษแบนนะครับวิลเลียนเคอร์ซาวาโซโลมอนเจ็บทั้งสิน้น ต้องมาลุ้นดูว่าเล็กซานดรามิตรรวิชจะกลับมาลงเล่นในมานั่งสำรองได้หรือไม่นะครับทีมเยือนวันนี้ยังไม่มีจูเนียร์สตานิสลาสลอยเคลลี่ที่เจ็บยาวเลยนะครับรวมไปถึงเบนเพียสันที่อาจจะกลับมาเล่นในมานั่งสำรองวันนี้หูสกอร์ให้เสมอ1นนะครับผมบอกว่าวันนี้เจ้าบ้านฟูลแลมไม่ได้เป็นต่อตามราคาที่ต่อมานะครับเลยให้เชียร์บอลหมัด บอลรองผมว่าบอลหมัดดูดีกว่าฟูลแลมเนาะให้เชียร์บอลหมัดเลดลองครึ่งลูกเป็นทีเด็ดคู่นี้ครับ <c oughs> คู่ถัดมาเราโยกมาที่ศึกบุนเดสเลกาเยอรมนีนะครับผมคัดมา4คู่เหมือนกันนะครับวันนี้ให้แค่2หลีกนี่แหละเป็นอังกฤษกับบุนเดสเลกาเยอรมนี <c oughs> คู่เวลา2ทุ่มครึ่งเ e เดอร์เบรเมนจะพบกับไม05นะครับ เลเสมอนะคู่นี้เราก็มีราคาไหลขึ้นไปเป็นเจ้าบ้านเบยเมนต่อมาอยู่ปอสูงต่ำอยู่2ลูกครึ่งครบ3ก็ถือว่าไม่แพงนะครับเป็นเบยเมนที่อันดับดีกว่านะครับพวกเขาอยู่อันดับ5มี15แต้มเล่นไปแล้ว9นัดชนะ4เสมอสแพ้2แล้วก็เล่นในบ้าน4เกมเวอร์เบรเมนเป็นทีมที่แปลกเล่นในบ้านไม่ดีนะครับเล่น4เกมชนะเกมเดียว เสมอ1แพ้2นะครับในขณะเดียวกันไม05อยู่อันดับ12นะครับมี12แต้มเล่นประ9นัดชนะ3เสมอ3แพ้3ไมล์นี่ก็หนักเหมือนกันเล่นในบ้าน4นัดไม่ชนะเลยนะครับเสมอ3แพ้1แต่ว่าเล่นเกมเยือน5เกมนี่เก็บชนะไปได้3ครั้งนะครับแพ้2ไม่เสมอแล้วก็ยิงได้7ประตูเสียไปถึง8ปประตูนะครับถือว่ายิงได้เยอะนะ สำหรับมายทีมเยือน <c oughs> ชอยติใกล้เคียงกัน10นั้นหลังสุดกินกันไม่ลงนะครับเป็นเจ้าบ้านแรเดอร์เบรเมนชนะมา4ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้มา5ครั้งแล้วก็เอเชียดีกับทำเงินได้4ครั้งกับการเจอมายนะครับเกมล่าสุดเบรเมนปี2021เดือนเมษายนเล่นในบ้านแพ้มายมานะครับศูนย์ประตูต่อหแล้วก็ทำเงินไม่ได้ด้วย คู่นี้บอลโอเวอร์หครั้งนะครับจากสิบนัดหลังสุดนะครับเกมล่าสุดแรเดอร์เบเมนบุกไปเฉือนชนะฮอฟเฟนไฮม์มา1ประตูต่อสเป็นเกมที่3แล้วนะครับที่ทำเงินได้ติดต่อกันนอกก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านเอาชนะกัดบักมา5-1แล้วก็ไปเยือนเลเบลเซ่นชนะมาเสมอมา1-1ไม่แพ้ใครมา3เกมติดแล้วนะครับสำหรับแรเดอร์เบเมนสติภาพรวมถือว่าดูดีมากๆนะครับ ในขณะเดีวยวกันทีมเยือนไมาูย์หถึงแม้ว่าเล่นเกมเยือนดีจริงแต่ว่าฟอร์มปัจจุบัน5นัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับมีแค่2แต้มเองและเป็นการเก็บแต้มในบ้านด้วยในนัดที่เจอกับแฮ่าเบอร์ลินเสมอมา1-1ก่อนเกมล่าสุดเจอกับอาร์บีไลซิกยันเสมอมา1-1เพึ่งทำเงินได้ในรอบ5เกมหลังสุดนะครับสำหรับไมที่เสมอไลซิก1-1วันนั้นเลดลองตอก็โอเคแต่ว่าเกมเยือนนี่หนักเลยนะครับ พวกเขาไปเยือนไฟบวกแพ้มา2-1วันนั้นก็เลดลองปอหลุดไปแล้วก็ไปเยือนฮอฟเฟนไฮน์แพ้มา4-1นะครับฮอฟเฟนไฮน์นี่แพ้แวร์เดอร์เบเมนนะขณะเล่นในบ้านด้วยแต่ว่าถ้าเขาเล่นในบ้านเจอไมเน่ทะลมเลยถลม4-1่มน1นะครับไม้นัดนี้เป็นนัดที่6แล้วต้องมาดูว่าถ้ายังเก็บแต่ไม่ได้แล้วก็ยังไม่ชนะใครก็จะถือว่าไม่ชนะใครมา6นัดติดต่อกันแล้วนะครับ ถือว่าอากันหนักวันนี้ b r รเดอร์เบ e เมจะอยู่ในแผน352นะครับมาอยู่ในแผน3511มีนักเตะที่น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวไล่ตามตำแหน่งไปเลยนะครับพ,พัฟเฟลนก้าผู้สาประตูของ b r รเดอร์เบ m เมนนี่ฟอร์มใช้ได้6.7เหนือเซนเตอร์ของมาอยู่0.1นะครับแล้วก็เซนเตอร์2คนผมให้ดูไปที่เวชโควิกกับ คนนี้ชื่ออะไรอ่าเฟรดใช่ไหมโอเคกับเฟรดนะครับฟอร์มดีเลยเกือบเจ็ดเลยนะครับไวเซอร์เจ็ดจุดสองห้าฟูลแบ็กฝั่งซ้ายแล้วก็ฟูครุกนะครับนั่นหมายความว่าการโจมตีนะครับทางด้านฝั่งซ้ายของแวร์เดอร์เบเมนที่โจมตีเฟอร์นันเดสแล้วก็เบลที่ฟอร์มไม่ได้ดีอะไรมากนักก็น่าจะบังเกิดผลนะครับหน้าคู่อีกคนนึงที่คู่กับฟูครุกก็คือดุงเพราะว่าดุงนี่เหนือเลย เลตติ้งอยู่7.23นะครับในขณะเดียวกันทีมเยือนไม้0.5จะมีคนที่เก่งๆฟอร์มหน้าเชียร์อยู่ก็สัก2-3คนก็คือเป็นมาตินเนี่ยแบ็คซ้ายแล้วก็โอนิซิโวเนี่ยครับรวมไปถึงสเตชแล้วก็เบลที่ฟอร์มกันเล่นยังดูดีแต่ว่าโดยรวมภาพรวมไม้ยังไม่มีนักเตะที่ฟอร์มเลต เจ็ดอัพเหมือนเวเดอร์เบเมนเลยนะครับที่เขามีตั้ง3คนเนี่ยสถิติโดยรวมแน่นอน,นครับเวเดอร์เบเมนดีกว่าเลตติ้งรวมดีกว่าช็อตเปอร์เกมทาประตูอ่าดีกว่านะครับแอซซิ์เหนือกว่าลูกกาศนําไปดีกว่าแท็กเกิลดีกว่าการเลี้ยงก็เท่ากันกับไมายแล้ววันนี้ไมายมาเยือนด้วยฟอร์มก็ไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ฮูสกอร์ไม่มีเลดอ๋อนี่ไง มีเลทโอเคเลทเชียร์มมยนะครับเลทให้ให้เสมอ1-1พี่กับผมเลยนะครับวันนี้ผมมองว่าวเดอร์เบรเมนเก็บชัยชนะมา2นัดติดละแล้วก็ไม่แพ้ใครมา3นัดติดละเกมล่าสุดไปเยือนฮอฟเฟนไฮยังเอาชนะมาได้1นึก่อนนั้นถล่มกัดบักมาในบ้าน5้าคอฟอร์มดีวันนี้กลับมาเล่นในบ้านด้วยหน้าเชียร์นะครับมูนย์5เกมล่าสุดก็พึ่งเสมออาร์บิไลซิกมานะครับ หน,หนแต่ว่าไม่ชนะใครมา5เกมติดแลด้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมเยือนพ่ายประจําวันนี้ต้องเชร์วัเดอร์เบเมนดนะครับเลทเสมอเชร์ได้เลทต่อปอเชร์ได้ครับให้เชร์วัเดอร์เบเมนครับคู่ถัดมาเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับเป็นวุบบวกจะพบกับบุนเซียมืนเช่นกระดบ,บักทั้ง2ทีมนี้ต้องบอกว่าเลทกินกันไม่ลงนะครับเลทอยู่ที่ประมาณเสมอ ไม่มีไหลด้วยนะครับ FT 1-2 2จ่ายโฮมอเว y นี่เท่าเลยนะครับ2.6สูงต่ำอยู่ประมาณสัก2ลูกครึ่งควบ3ทั้งคู่วูบวูบบวกอยู่อันดับ13มี9แต้มเล่นแบบ9นัดชนะ2เสมอ3แพ้4เกมในบ้าน4เกมเนี่ยชนะเกมเดียวนะครับเสมอ2แพ้1ในขณะเดีวยวกันบอสเซียมึนเช่นกัดบักต้องบอกว่าอยู่อันดับที่6เล่นมา ทั้งสิ้น9เกมนี่มี15นัดนะครับชนะ4เสมอ3แพ้2เล่นในบ้านชนะ4เกมนะครับในขณะเดียวกันเกมเยือน4นัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยเสมอ3แพ้1นะครับต้องบอกว่าสถิติโดยรวมผมต้องบอกว่าบุษเสียมือเชื่นกันบักสถิติใกล้เคียงกันเลยกับวบบวกนะครับวบบวกเจอกัน10นัดหลังสุดชนะ3 เสมอ4แพ้3นะครับบเซียบือใช้กัดบักเหมือนกันชนะ3มเสมอ4แพ้3นะครับแต่ว่าช่วงหลังๆในรอบ5เกมหลังสุดเนี่ยมันเป็นบอลที่เลทเสมอกัน3ครั้งแล้วก็กัดบักเอาชนะวบบวกได้ทั้งไปทั้งกลับ2นัดติดเลยนะครับก็คือนัดในปี2020ถล่มวบบวกมา3 0แล้วในปี2021 นอกจากเล่นในบ้านวบบวก2นัดติดแล้วที่ยันเสมอมาศูนย์ูนย์แล้วก็เคยชนะ31ด้วยที่บ้านวบบวกเกมล่าสุดวบบวกไปเยือนมอสเสียมกาก์ดบักก็เก็บมาได้แค่แต้มเดียวเองนะครับวันนั้นกัดบักต่อครึ่งลูกนะครับแต่ว่าภาพรวมการทําเงินเนี่ยวบบวกกับกัดบักต้องบอกว่าวบบวกทำเงินได้เหนือกัดบักนะครับ10เกมหลังสุดเก็บเงินมา5เกมเสมอหนึ่ง หลุดไป4ครั้งเองนะครับแล้วบอลส่วนใหญ่อยู่ในแดนบอลสูงนะครับสิเกมหลังสุดสูงไปทั้งสิ้น7ครั้งเยอะไหมสุดเยอะมากนะครับสถิตีโดยรวม10นัดหลังสุดวบบวกชนะ2เกมนะครับเสมอ4แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดยันเสมอเอาบวกมา1-1ในบ้านเอาบวกแล้วก็เล่นในบ้านตัวเอง2นัดเอาชนะสุดการมา3-2 แล้วก็ยันเสมอฮอนซ่าลอสตอกมา00ในนัดอินเตอร์เนชั่นแนลคัพเฟลลี่นั่นหมายความว่า3เกมติดแล้วสำหรับวบบวกไม่แพ้ใครนะครับชนะเกม1แล้วก็เสมอ2เอเชียได้กลับทำเงินได้2ครั้งหลุดไปเกมเดียวนะครับทีมเยือนกระดบักเกมล่าสุดเล่นในบ้านพึ่งถล่มโคโลมา5-2นะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนแวเดอร์เบเมนพ่ายมา5-1 กันบักเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนไม่ดีนะครับไม่ชนะเกมเยือนเลยแล้วก็ฟอร์มโดยรวมแพ้แค่2เกมนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเลตเปิดมาเสมอแล้วบอลส่วนใหญ่มันเป็นเลตเสมอกันเยอะวันนี้ผมก็ต้องเชียร์เจ้าบ้านอยู่แล้ววบบวกทั้ง2ทีมมีฟอร์มปัจจุบันที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มีเอเชียด้วยับทั้ง2ทีมเจอกันสินั้นหลังสุดถึงแม้ว่ากัดบักจะดูดีกว่าแต่ผมมองว่าวบบวกเล่นในบ้านในฤดูกาลนี้เนี่ย เกมแรกวูบไปเยือนยังเสมอมา2-2ไม่แพ้ด้วยวันนี้กลับมาเล่นในบ้านปี2 0 2 2น่าจะเป็นปีของวูบบวกแล้วล่ะครับที่เจอกับมุนเช่นกัดบักสติโดยรวมต้องบอกว่าเป็นกัดบักที่เหนือกว่าวูบบวกเนาะก็คือเลตติ้งรวมดีกว่าช็อตเพ์เกมดีกว่าเลี้ยงดีกว่าแต่ว่าพวกลูกาอากาศกับการแท็กเกิลเนี่ยยังใกล้เคียงกันและว,วันนี้ทั้งสงทีมจะไม่มีตัวหลักทั้งคู่นะครับแฮนเน็วู ฟอรานิเอร์แฮชโคอิตาคูระเจ็บหนักเลยนะครับคริสทอฟครามเมอร์เดีลุ้นว่าจะได้ลงไหมในขณะเดียวกันเจ้าบ้านยังไม่มีแม็กครูสคนเดียวนะครับโจนาสวินกลับมาแล้วแล้วก็เปาโลโอตาวิโอรวมไปถึงลูคัสเอมมีชาก็กลับมาลงในมานั่งสำรองแล้วนะครับ วันนี้ฮูสร์ให้วบวกเสมอมันใช่กัดบักหนึ่งหนึ่งไม่น่าเสียหายอะไรเนาะเพราะว่าเลทเปิดมาอยู่ที่เลทเสมออย่างไรผมก็ต้องออกตัวเชียวบบวกเลทต่อครึ่งอา่าเลทต่อเสมอเป็นทีเด็ดประจําคู่นี้อีกคู่หนึ่งครับคู่ถัดมาติดต่อกันเลยนะครับบุนเดสเลกาเยอรมนีวันนี้เวลาสองทุ่มครึ่งสตุกาดจะพบกับโบคุมนะครับสตุกาดเล่นในบ้านต่อโบคุมอยู่ครึ่งครบลูก แล้วก็สูงต่ำอยู่ประมาณ2ลูกครึ่งควบ2ละ2ลูกครึ่งครบราละคาไม่ไหลด้วยนะครับสตุดกาอยู่อันดับ 17, โบคุมทีมเยือนอยู่อันดับ18ฟุตสตุดการ์นี่หนักอยู่อันดับดีกว่าจริงนะครับแต่ว่ามีแค่5แต้มอเองเล่น9นัดยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ5แพ้4ในบ้าน5เกมเนี่ยขนาดเล่นในบ้าน5เกมนะไม่ชนะเลยเสมอ2แพ้3ในขณะเดีวยวกันโบคุ้ม เริ่มเก็บชัยชนะได้แล้วนะครับเล่นไปแล้ว9เกมชนะ1เสมอ1แพ้7เล่นเกมเยือน4นะัดแพ้รวดอาการหนักทั้ง2ทีมนะครับ10นัดหลังสุดต้องบอกว่าเป็นเจ้าบ้านสุดกาดที่สถิติดูดีกว่าโบคุ้มเนาะ10นัดหลังสุดชนะโบคุ่ม4ครั้งเสมอกัน5ครั้งมีแพ้เกมเดียวในปี2014นะครับในเกมเยอรมันครับ บอลส่วนใหญ่คู่นี้อยู่ที่เลทบอลต่ำซะด้วยนะครับเกมล่าสุดเจอกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสตุตการ์เล่นในบ้านยันเสมอโบคุ้มมา1ประตูต่อหนึ่งะครับวันนี้ต่อครึ่งครบก็ต้องลุ้นให้สตุตการ์เก็บชัยชนะเกมแรกให้ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเจอกันเนี่ยไม่เคยเอาชนะโบคุ้มมา2เกมและ ตั้งแต่ปี2021แล้วก็ปี2022ปีนี้วันนี้จะเป็นชนะนัดแรกของสตุ๊ตการ์ดแน่นอนครับเล่นมาแล้ว9นัดต้องชนะได้และวันนี้เลตต่อครืงครบลูกด้วยนะครับเกมล่าสุดสตุ๊ตการ์ดต้องบอกว่าแพ้ยูเนียนเบอร์ลินมาแบบเสียดายมากแพ้มา1-0น,นะครับวันนั้นเลดลองปอก็หลุดไปนะครับก่อนจะไปเยือนวุบบวกสตุดการ์ดก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับไปเยือนวบบวกไพามาเฉีวเชียร ได้มา3ประตูต่อ2ผมเห็นในความตั้งใจของสตุตการ์ดนะครับพวกเขาอยู่ในแดนเสมอซะเยอะแล้วก็เวลาแพ้แพ้ลูกเดียวนะครับน่าเสียดายจริงๆในขณะเดียวกันทีมเยือนอย่างโบคุมเกมล่าสุดเพิ่งเอาชนะไอชรอคแฟงเฟิร์ตที่บ้านมา3ประตูต่อ0จะว่าฟื้นก็ได้นะครับเพราะว่าเล่นในบ้านเก็บชัยชนะนัดแรกได้เหมือนกันหลังจากที่แพ้มาทั้งหมด 7ครั้งนะครับแล้วก็เสมอเกมเดียวเพิ่งชนะเกมแรกก็คือเกมล่าสุดเลยอาการหนักทั้ง2ทีมวันนี้เลดตุดการต่อครึ่งครบลูกน่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าโบคุ้มพิ่งชนะมา30ผลต่างประตูได้เสีย5เกมหลังสุดเดี๋ยวผมดูอีกรอบนึงโอเคทุดกาดูดีกว่าเนาะทำได้7ประตูเสีย10ผลต่างบวกอยู่ติดลบอยู่ลบ3นะครับฉเฉลี่ยทำประตูได้มากกว่า 1.4ในขณะเดีวยวกันโบคุม้มทําได้5ประตูเสีย10ติดลบอยู่5ประตูเลยเฉลี่ยทาประตูได้ลูกเดียว วันนี้ข้ามาดูฮูสกอร์เลยนะครับฮูสกอร์ให้สตดตการ์แพ้โบคุ้ม1ประตูต่อ2แตกต่างจากผมผมมองว่าถึงแม้ว่าโบคุ้มพิ่งชนะมา3 0จริงแต่ว่าวันนี้มาเล่นเกมเยือนและสตดตการ์เป็นทีมที่ตั้งใจเล่นนะครับวันนี้เปิดสนาม m e r c e d e s Benz Arena ผมมองว่าเลทเปิดมาต่อครึ่งครึ่งลูกถ้าชนะ10ก็ทำเงินได้วันนี้ให้เชียสสตูตการ์เอาชนะโบคุ้มเป็นเกมแรกเลทต่อครึ่งครึ่งลูกช um เชีเเยสสตูตการ์ได้ครับ คู่สุดท้ายนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งบุนเดสลีกาวันนี้ไอทรักแฟงเฟิร์ตจะเปิดสนามดุยเช่แบงค์พาร์คพบกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนเลสเสมอนะครับทั้ง2ทีมไม่มีใครต่อใครเลยแล้วก็สูงต่ำอยู่3ลูกต้องบอกว่าไอทรักแฟงเฟิร์ตอยู่อันดับ8นะครับมี14แต้มเล่นแปะ9นัดชนะ4เสมอ2แพ้3เกมในบ้านเล่น5เกม ชนะ2เสมอ1แพ้2ในขณะโดยกันทีมเยือนไบเออร์เลเวอร์คูเซนอยู่อันดับ15มี8แต้มเล่นไปแล้ว9นัดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้5เล่นเกมเยือน4เกมชนะ1เสมอ1แพ้2นะครับก็สถิติโดยรวมไอทรั k ทังเฟิร์ D, เหนือกว่าพวกเขาเจอกัน10นัดเป็นบอลบ้านใครบ้านมันเลยนะครับ ไอ้ทักแฟงเฟิร์ตเล่นในบ้าน4เกมชนะ4เกมรวดแล้วก็ทำเงินได้ทั้งสิ้น4ครั้งส่วนไบเออร์เลเวอร์คูเซนเล่นในบ้านทั้งสิ้น6เกมชนะ6เกมรวดเลยทำเงินในบ้านได้6ครั้งนะครับแล้ววันนี้เล่นบ้านไอ้ทักแฟงเฟิร์ตเลดเปิดมาเสมอก็น่าเชียร์นะครับแฟงเฟิร์ตถึงแม้ว่าจะน่าเชียร์อย่างไรก็ตาม เกมล่าสุดพึ่งพ้าให้กับสเปอร์มา3-2ก่อนหน้านั้นไปเยือนโบคุ่มแพมา3าูนวันนี้กลับมาเล่นในบ้านก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าไติไอ้ท็อปแฟงเฟิร์ตเดือนนี้ในบ้านเนี่ยชนะยูเนียนเบอร์ลินมาแล้วส0ูนแล้วก็ยันเสมอสเปอร์เกมแรกมา0-0ยังไว้ใจได้อยู่นะครับสำหรับช่วงนี้เนาะ10เกมหลังสุดยังมีทีมทำเงินอยู่นะครับสำหรับผมแฟงเฟิร์ตทำเงินไปได้ทั้งสิ้น7ครั้งเอ้ย้าอ่า6ครั้งนะครับ เสมอหนมีหลุด3เกมเท่านั้นเองในขณะเดยียวกันไบเออร์เลเวอร์คูเซนเกมล่าสุดยูฟาแชมเปี้ยลีกพึ่งแพ้ปอร์โตมานะครับ3ส,สูเลย10เกมหลังสุดทำเงินได้3ครั้งเท่านั้นเองแล้ววันนี้จะต้องมาเยือนแฟงเฟิร์ตท,ที่สถิติในบ้านข่มเลเวอร์ด้วยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับวันนี้แฟงเฟิร์ตจะเล่นในแผน3 4 2 1เลเวอร์จะมาในแผน3 4 2 1เหมือนกัน นะครับมีนักเตะที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับเจ้าบ้านวันนี้ผมชอบเกร์เซ่นะคามาดะใช้ได้นะครับเซนเตอร์อย่างตูต้าแล้วก็มีฟิลตัวรับอย่างโรดในขณะเดีวยวกันทีมเยอือนฟิลปงฟูลแบ็กฝั่งขวาก็ผลงานดีนะครับกองหน้าอย่างชวิกเดียบี้ก็น่าสนใจฮัสซันโอดอยก็เล่นได้นะครับวันนี้ฮูสกรกให้ยันเสมอ1 1ึหนรัคงเิเลดเปิดมาเสมอ ไม่มีอะไรน่าเสียหายนะครับยังไงผมก็ต้องเชียร์เจ้าบ้านอยู่แล้วสติมันฟ้องให้เชียร์ไอทรอแฟงเฟิร์ตเลทต่อเสมอครับเดี๋ยวเรามาทวนอีกรอบหนึ่งนะครับทั้งหมด6คู่เป็นบอลอังกฤษสาอ่าเป็นบอลอังกฤษเออทั้งหมด8คู่เป็นบอลอังกฤษ4คู่แล้วก็บอลเยอรมนีี่คู่นะครับคู่แรกคู่ที่เด็ดประจำวันนี้เลยให้เชียร์ไปที่ทอตแนาโดสเปอร์เล่นในบ้านนะครับเลตต่อ1ลูกเชียร์ได้ครับ คู่ที่2ผมให้เชียร์คริสตัลพาเลตนะครับทีมเยือนต้องบอกว่าเลตลองปอหน้าเชียร์คริสตัลพาเลตครับคู่ที่3ออกตัวลงเชียร์เจ้าบ้านวูแพรมตันนะครับให้เชียร์วูแพรมตันเลตต่อครึ่งครบลูกครับและคู่ที่4ให้เชียร์ทีมเยือนบอลหมัดเลตลองครึ่งลูกครับคู่ที่5บุนเดสลลกาเยอรมนีให้เชียร์เจ้าบ้านแวร์เดอร์เบรเมนเลตต่อเสมอครับ คู่ถัดมาบุนเดสลิกาเหมือนกันให้เชียร์เจ้าบ้านวูบบวกเลดต่อเสมอครับคู่ที่7ให้เชียร์เจ้าบ้านตุตกาตเลตต่อครึงหุบลูกและคู่สุดท้ายเชียร์เจ้าบ้าย็ทักแฟรงเฟิร์ตเลตต่อเสมอครับเยอรมันนี่ผมให้บอลเจ้าบ้านหมดเลยเนาะมันน่าเชียร์จริงๆนะครับสาหรับบอลเยอรมันวันนี้เป็นไงกันบ้างนะครับ8คู่ทั้งหมดคัดมาให้เน้นๆนะครับ ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์เตียนกันมาได้นะครับมีทีเด็ดให้กันทุกวันประจำวันนี้ยังไงผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ